สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งกับ English with พี่ภูและนี่คือ Learn English with Series ซีรีส์วันนี้เป็นคิวของ Lucifer คลิปนี้ไฮไลท์ของเราก็คือ You kill me แต่ก่อนที่จะไปถึงไฮไลท์นะเราไปดูสำนวนอื่นๆอีกฝึกฟังก่อนนะครับแล้วก็ทายดูว่าคำที่หายไปในซับไตเติลคือคำว่าอะไร And my hunch was on point Striations from the gun I found on him matched the bullet that killed Lee GarnerAnd my hunch was on point. On point. On point ก็คือบนจุดหรือเปล่าไม่ใช่เนาะแต่ก็มีความคือการคล้ายๆกัน On point ก็คือเป๊ะเฉียบเข้าเป้าแม่นยำเป๊ะเด๊ะ And my hunch was on point. ลางสังหรณ์ของฉันแม่นเป๊ะเลยอ่ะ On point ยังมีความหมายว่า fashionable, stylish, เก๋กู้รถม่านฟาดปังมาก Her outfit is on point. ชุดของเธอฟาดมากอย่างนี้ When they found your brother, he was on a very expensive yacht that he owned. Maybe he turned his life around. Yeah. Maybe he turned his life around. Yeah. คำนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินนักแสดงพูดเบาเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ยินเราก็เปิดซับดูพอเปิดซับเสร็จอ้อเป็นคำนี้ Turn lifeAround Turn around ก็คือพลิกกลับหมุนรอบหมุนวนแต่ในตรงนี้ถ้าพูดถึง Turn life around ก็คือพลิกผันชีวิตเปลี่ยนชีวิตกลับตัวกลับใจนั่นเอง No one sells drugs in my place without me getting a piece of the actionWithout me getting a piece of the action. คำนี้ยัง a piece หรือ a slice of the action แปลว่ายังแปลว่า a part of the profits or success from an activity คือส่วนได้ส่วนเสียของกำไรหรือความสำเร็จจากกิจกรรมหนึ่งๆ No one sells drugs in my place without me getting a piece of the action. Without me gettingA piece of the action. มึงจะมาขายยาแถวนี้แบบที่กูไม่ได้ส่วนแบ่งไม่ได้นะเว้ย Someone is about to walk through that door and murder you. Huh? So you kill me. So you kill me. ไฮไลท์ของเรามาแล้วค่ะโอเค you kill me you kill me แปลว่า the person you're talking to is so funny that one could die from laughing คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเป็นคนตลกเฮฮาปาร์ตี้จนกระทั่งว่าจะได้เวลาคุณอยู่ด้วยเนี่ยคุณก็จะไขหัวคำเอิ๊กอักอักจนแบบอาจจะตายไปเลยเพราะไขหัวอ่ะso you kill meประโยคนี้อาจจะใช้แบบพูดตรงตัวว่าอู้ขำสุดๆเลยแกโคตรฮาเลยว่ะอย่างเงี้ยหรือจะเป็นการสื่อแบบประชดประชันว่าขำตายแหละมึงงี้ก็ได้โอเค Is that you get to slow down and enjoy it Linda Make sure to be present in the moment Oh I am Totally present Wait what's that soundLinda, make sure to be present in the moment. Oh, I am. Present in the moment. อันนี้แปลว่าอะไรดีคะ Present แปลว่าของขวัญหรือเปล่าคำนามก็จะแปลว่าของขวัญก็ได้ Present ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็น adjective ที่แปลว่าปรากฏตัวแสดงตัวคิดถึงตอนที่ครูเช็คชื่อว่าวันนี้ใครมามั่งไม่มามั่งใช่ไหมก็จะมีคนบอกว่า present กับ absent present ก็คือมาค่ะปรากฏตัวค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะไม่ได้ขาดไปไหนแต่พอเป็น absent ก็คือขาดนะคะไม่มาประมาณนี้และเมื่อ present ที่เป็น adjective บวกคู่กับ in the moment ก็คือให้ปรากฏตัวหรือให้อยู่กับปัจจุบันนี้ด้วยเวลาเพื่อนกังวลใดๆต่างๆนานาตื่นตูมไปก่อนเนี่ยหรือกังวลเหลือเกินเนี่ยเราบอกกับเพื่อนได้ว่า be present in the moment ช่วยหัดอยู่กับปัจจุบันซะบ้างแกจะได้ไม่ต้องเครียด wow. อย่างนี้สำหรับวันนี้Learn English with series ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะ subscribe like share ให้พี่ภูด้วยแล้วคราวหน้าเจอกันใหม่